สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพรีวิวในเอพิโซดที่4นะว่าทางนิแรกไปวิญญาณเอพิโซดที่4นี่มันจะมีเนื้อหาประมาณไหนนั่นเองครับผมซึ่งโอ้โหดําเนินเรื่องเร็วนะแล้วค่อนข้างที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะสำหรับซีซั่นนี้นะก็อยากจะรู้ว่าตัวร้ายหลักๆนี่มันจะเป็นใครมันจะเป็นจินหมู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมว่าน่าจะมีตัวร้ายตัวใหม่มานั่นเองครับผมเอาล่ะเรามาดูแกะตัวอย่างพร้อมกันเลยครับสำหรับเอพิโซดที่4ฉากแรกครับก็จะเป็นฉากที่อันนี้เอาเป็นตัวอย่างนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นฉากแรกของเอพิโซดที่4จริงๆหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างนะครับฉากแรกนะครับก็คือว่ามีคนใช่ไหมถูกลุมสังหารที่คาเลสาบคอยองชอนแดโฮซึ่งคนบนเรือตายหมดเลยจากที่ดูจากสภาพการนะครับน่าจะเป็นฝีมือของทางโซอีแล้วทางลูกน้องของจินมูนะครับที่ลงมือสังหารและป้ายความผิดว่าเป็นฝีมือของนักสู้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อ่ะเหมือนกับวางแผนว่าจะสร้างนักสู้ผีใช่ไหมให้อัญเชิญวิญญาณนักสู้มาเพื่อที่จะมาหลอกจางอุใช่ไหมในวันฉลองครบรอบ3ปีที่นักสู้นั้นได้ตายไปนั่นเองครับผมแต่คราวนี้ครับพี่ซังโฮอีกแล้วเจ้าเก่าครับพี่ซังโฮได้มาบอกกับพักจินครับบอกว่าเฮ้ยมีข่าวลือว่าคนที่ลงมือสังหารในทะเลสาบคยองชอนเดโฮอ่ะเป็นงักซูเว้ยพอจางอุได้ยินเรื่องนั้นก็ไปปรากฏตัวต่อหน้าทางองค์จักรพรรดิเลยนะบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปจัดการเองนั่นเองครับผมจางอุนะครับก็ได้ตั้งคำถามว่าเฮ้ยฟาบาทกังวลเหรอผมจะเป็นคนจัดการนางเองผมจะไม่หวั่นไหวอะไรประมาณนี้นะครับที่จางอุพูดไปซึ่งทางองค์ราชทายาทนะครับก็แบบพูดบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจางอุจะไปทำการตามล่านักซูที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าฉากน่าจะเป็นฉากต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วครับก็คือนางเอกมีหยกใช่ไหมสีน้ำเงินและคราวนี้แตะที่กองเจดีย์ของงักซูปรากฏว่าถล่มเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะต่อมานะครับก็จะเป็นฉากที่ทางพักจินนะครับได้มาหาทางจินโฮยองนะครับที่บอกว่าข่าวลือมีข่าวลือไร้สาระแต่นั่นน่ะแต่ว่าข่าวลือไร้สาระเนี่ยอาจจะทำให้ทางลูกสาวของทางจินโฮคยองตายได้เลยซึ่งข่าวลือนั้นก็น่าจะเป็นข่าวลืองักซูกลับมาแล้วนั่นแหละครับและตอนนี้นะครับก็จะมีฉากที่ทางซอยุนนะได้มาพูดคุยกับทางจินบูยอนนะบอกว่าจินบูยอนนะบอกว่าในร่างของทางซอยุนนะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่เป็นสุขภาพแย่มากอะไรประมาณนี้นะครับทำให้สุขภาพของซอยุนนะแย่ลงนะครับแล้วก็จะเป็นฉากที่พระมเหสีนะครับยังกำลังยิ้มรื่นเริงนะครับกับงานเทศกาลที่ฉลองนอกวังซึ่งจินบูยอนก็มาด้วยนะซึ่งนี่ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าทางกษัตริย์นะครับได้ชวนเหล่าผู้นำจอมเวทนะครับมาชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองกันนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีเหมือนกับว่ามีคนมาป่วนเว้ยซึ่งก็ไม่รู้ครับว่าเป็นใครน่าจะเป็นนักสู้ตัวปลอมแล้วทุกคนเนี่ยก็แบบหนีกระเจิดกระเจิงกันเลยนะแล้วก็บอกว่าก็จะมีฉากต่อมานะครับที่จางอุกเดินเข้าไปต่อหน้าพระพักของทางกษัตริย์อีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่าไปอีกรอบหรือรอบเดียวกันกับไอ้เมื่อกี้นะครับแต่รู้ว่าจินมูก็ได้กล่าวว่าจางอุกอ่ะจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ฉายวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมนี้เองครับผมเวลา3ทุ่มนะแต่ถ้าเกิดใครมี TVN ของเกาหลีก็จะได้ดูประมาณ1ทุ่มตามเวลาเมืองไทยนะครับอ่ะสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ